่งของคุณครูหยิบสมุดขึ้นมานะคะในช่วงของการฝึกคิดลองทำค่ะห้องนี้เขาเก่งนะคะเอาฝึกคิดลองทำค่ะลองดูลองดูนะคะจงเขียนในรูปของการกระจายนะคะต่อไปค่ะข้อตัวอย่างเลยนะคะเราไปดูข้อตัวอย่างข้อตัวอย่างของคุณครูนะคะเป็นภาพมัดไม้ค่ะเราไปดูภาพมัดไม้กันเลยนะคะให้เด็กๆนับเพิ่มทีละ10ค่ะตอนนี้คุณครูมีภาพแอปเปิ้ลเท่าไหร่คะ1 10ต่อไป2 10 3 10 4 10นับเพิ่มขึ้นไปอีก1 41 42 43 44 45คุณครูมีภาพแอปเปิ้ลทั้งหมดเท่าไหร่นะลูก45นั่นก็คือกี่สิบเอ่ยกี่สิบคะจากภาพที่แสดงค่ะนั่นก็คือ40 10 20 30 40นั่นก็คือ40กับอีก1 2 3 4 5 40กับ5หน่วยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้นั่นก็คือ40บวกด้วย5ยากไหมคะไม่ยากเลยมีภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อที่1ค่ะเด็กๆ เขียนข้อที่1ลงในสมุดนะคะเด็กๆ เขียนคำว่า20กับ7หน่วยลูกตอนนี้ปิดวาจาได้แล้วนะคะ20กับ7หน่วยแล้วลองเขียน20กับ7หน่วยนี้ให้อยู่ในรูปของการกระจายดูสิคุณครูมีภาพให้ดูด้วยนะมองแล้วยากไหมไม่ยากเลยปลายทางเขานำไปแล้วด้วยเขียนนำไปเลยนะคะปลายทางเยี่ยมมากเลยค่ะเอาละค่ะให้เวลาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอาสอนชัยสินธุรักษ์นะคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วลูกสุริพรล่ะโอ้โหสุริพรไปข้อที่2แล้วนะคะไม่รอสอนชัยเลยเอาละค่ะพร้อมค่ะข้อที่1เขียน2บรรทัดค่ะบรรทัดร่างให้เขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายค่ะหรือบรรทัดเดียวก็ได้นะคะลูกให้เว้นช่องพองามให้เด็กๆ ดูความสวยงามเวลาเขียนให้เว้นช่องไฟด้วยระหว่างตัวเลขกับตัวหนังสือนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะคุณครูผ่านแล้วนะคะห้องนี้เขาเก่งนะคะเขียนเร็วเขาชอบเขียนชอบเขียนก็เขียนข้อที่2ค่ะนั่นก็คือ40กับ0หน่วยค่ะลูก40กับ0หน่วยนะคะทำได้หรือเปล่านะปลายทางของคุณครูนะคะปลายทางของคุณครูโรงเรียนในปริมณฑลนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะในช่วงนี้ก็คงเปิดภาคเรียนแล้วบางโรงเรียนนะคะบางโรงเรียนเปิดแล้วนะคะบางพื้นที่ก็เปิดแล้วด้วยนะคะเร่งมือเร่งมือเร่งมือถ้าไม่เข้าใจไปถามคุณครูของหนูนะคะถามเพื่อนของหนูได้ไหมก็ได้เหมือนกันอ
เดี๋ยวขอตรวจผลงานด้วยนะคะคุณครูขอตรวจงานด้วยนะท้ายชั่วโมงนะคะห้องนี้เก่งมากๆคุณครูสงสัยต้องให้รางวัลเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเอาในข้อที่2ค่ะ40กับ0หน่วยเร่งมือนิดหนึ่งนะคะปลายทางวางไกลกังวลค่ะเยี่ยมมากเลยคนไหนเสร็จแล้วขอมือหน่อยโอ้น่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวให้รางวัลค่ะเดี๋ยวคุณครูนันทริกานะคะคุณครูพิกุลให้รางวัลนะคะลูกเพราะว่าเด็กๆน่ารักมากๆเลยชอบเขียนใช่ไหมคะโอ้โหชอบเขียนเขียนเร็วด้วยนะกล้ามเนื้อมือแข็งแรงมากๆเลยต่อไปข้อที่3ค่ะ90กับ1หน่วย90กับ1หน่วยนะคะเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกจำนวนที่เต็ม10กับจำนวนที่ทำไมคะที่มันน้อยกว่า10ซึ่งเราเรียกว่าหน่วยได้ไหมคะน้องกสิดิษฐ์รุ่งรัตน์เอาเร่งมือนิดนึงค่ะว่าไงคะสุรพัฒน์สุรพัฒน์เขาก็เก่งนะคะเก่งมากๆถึงไหนแล้วจ๊ะโอ้นี่ก็เก่งนะพีรพัฒน์ชื่อน้องอะไรนะลูกชื่อเล่นๆน้องอะไรคะเวฟฮอนด้าเวฟเอาเร่งมือนิดหนึ่งนะคะฮอนด้าเวฟโอ้โหเก่งมากเลยน่ารักที่สุดเลยปลายทางเป็นยังไงบ้างล่ะคะข้อที่3เขียนทันหรือเปล่าคะต่อไปข้อที่4ดีไหมคะดีไหมดีไหมอ้าวดีดี60กับ4หน่วยค่ะนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายได้ค่ะคุณครูมีภาพแล้วก็มีข้อความที่ปรากฏด้วยนะคะนั่นก็คือ60กับ4หน่วยค่ะได้ไหมคะหาน้องแชมป์ค่ะน้องแชมป์เขียนทันหรือเปล่าลูกน้องแชมป์ค่ะเสร็จแล้วครับโอ้น่ารักมากเลยนะคะเสียงหวานหวานต่อไปเป็นข้อที่5ลูกข้อที่5นะคะ80กับ9หน่วยค่ะ80กับ9หน่วยลองเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของการกระจายนะคะหรือว่าตัวเลขให้อยู่ในรูปของการกระจายได้นะคะต่อไปข้อที่6โอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคไหมโอเคปลายทางวังไกลกังวลเขาพร้อมนะคะห้องคุณครูฉันทนาห้องคุณครูอาพรนะคะตอนนี้รอรุ้นกันต่อในข้อที่6ค่ะก่อนหมดเวลานะคะนั่นก็คือ50กับ6หน่วยมีภาพที่แสดงจำนวนด้วยนะคะมีข้อความที่ปรากฏด้วยนั่นก็คือ50กับ6หน่วยเป็นไงคะสนุกไหมสนุกฝึกกล้ามเนื้อมือกันนะคะให้แข็งแรงตลอดเวลาเลยเมื่อพร้อมแล้วเราไปเฉลยใช้เวลา1นาทีในการเฉลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะลูกทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเราไปเฉลยกันเลยจ้าอ้าวเฉลยจ้าข้อที่1 20กับ7หน่วยเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายก็คืออะไรเอ่ยเฉลยค่ะอะไรบวกกับอะไรลูกอ้าวข้อที่1 20บวกด้วย7ถูกต้องไหมกสิดิษฐ์ต่อไปข้อที่2 40กับ0หน่วยนั่นก็คือ40บวกด้วย0เห็นไหมคะเอาล่ะต่อไปใครถูกต้องเฮนะคะเฮได้เต็มๆเลย90กับ1หน่วยค่ะเขียนให้อยู่ในรูปของการกระจายก็คือ90บวกด้วย1เฮมั้ยเฮเหมือนกันนะคะแต่เฮแบบกระยอกกระแยกหมดแรงซะละ
ต่อไปข้อที่4ค่ะ60กับ4หน่วยเขียนในรูปของการกระจายก็คือ60บวกด้วย4ข้อที่5 80กับ9หน่วยเขียนในรูปของการกระจายก็คือ80บวกด้วย9นะคะและข้อสุดท้ายค่ะ50กับ6หน่วยเขียนในรูปของการกระจายก็คือ50บวกด้วย6ยากไหมจ๊ะกสิดิษฐ์คนสวยอ้าวคนหล่อคนหล่อนะฮะยากหรือเปล่าลูกบางคนบอกว่าสบายมากนะคะเด็กๆ ดูนะคะค่าของตัวเลขในแต่ละหลักนั้นต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าของตัวเลขที่อยู่ในหลัก10หรือว่าหลักหน่วยนะคะอันนี้เราฝึกการเขียนในรูปของการกระจายนะคะพรุ่งนี้นำเสนอกันต่อค่ะวันนี้เด็กๆน่ารักมากตั้งใจเรียนส่งเสียงดังนะคะในเรื่องของการตอบคำถามค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ